แบ่งร่ำให้ช้างศึกป้องแชมป์เพิ่มอัดฉีดรับรวม30ล้านลั่นอยากพาไปบอลโลกหลังจากช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านเฉือนเวียดนาม 1-0 ในนัด2รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF MitsubishiElectric Cup 2022 รวมผล2นัดทีมชาติไทยชนะ 3-2 ผงาดคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่7พร้อมรับเงินรางวัล10ล้านบาทนอกจากนี้อุ้มธีราธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยผู้ซัดประตูชัยในเกมนี้ยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์เป็น MVP ไปครองอีกด้วยหลังการแข่งขันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมชาติไทยเผยว่าปีที่แล้วรับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยเอาถ้วยนี้มามอบเป็นของขวัญแฟนบอลชาวไทยได้ปีนี้แม้จะเป็นปีที่ยากลำบากนับเป็นวันที่41แล้วตั้งแต่เก็บตัววันแรกทั้งยังไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ขอบคุณสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะมาให้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างหนักใจเพราะไม่ทราบว่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้ไหมต้องขอบคุณนักเตะสตาฟโค้ชและแฟนบอลชาวไทยที่คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จอีกครั้งและสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยคือตั๋วเข้าชมถูกขายหมดเป็นเวลารวดเร็วถือเป็นบรรยากาศที่ทุกคนอยากเห็นเราได้แชมป์ถ้วยนี้เป็นครั้งที่7เป็นความภาคภูมิใจแม้ไม่ได้เป็นของขวัญปีใหม่แต่ก็ถือเป็นของขวัญหลังวันเด็กก็ยังได้มาดามแป้งเผยทั้งน้ำตาว่านับเป็นดรีมไฟนอลในรอบ15ปีและเราก็เอาชนะเวียดนามได้หลังเกมก็ได้จับมือกับนักเตะเวียดนามและโค้ชปาคังซอทุกคนก็มีน้ำใจนักกีฬาสำหรับตนถือว่ามิชชั่นคอมพลีทส่วนเรื่องเงินอัดฉีดนั้นตอนเข้ารอบรองให้5ล้านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้5ล้านคว้าแชมป์ได้ให้อีก10ล้านรวมเป็น20ล้านและหากรวมกับรางวัลจากการแข่งขันอีก10ล้านบาทแล้วทีมชาติไทยจะได้รับเงินทั้งหมด30ล้านบาทมาดามแป้งเผยถึงอนาคตจากนี้ด้วยว่าเป้าหมายของทุกคนอยากจะไปฟุตบอลโลกก็ต้องคุยกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีความคิดมีแผนอย่างไรซึ่งสำหรับคนรักฟุตบอลอย่างตนก็ไม่ได้ตนเคยพาฟุตบอลหญิงไปบอลโลกมาแล้วก็อยากพาฟุตบอลชายไปฟุตบอลโลกด้วยหนิงปณิตาเลือกไม่ได้ทางโลกทางธรรมชาวเน็ตช่วยแนะคำตอบถือเป็นตัวแม่สายบุญคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรผู้จัดชื่อดังหนิงปณิตาธรรมวัฒนะไม่ว่ามีงานบุญที่ไหนทั้งในประเทศและต่างประเทศหากเวลาลงตัวเป็นต้องได้เห็นสาวหนิงไปร่วมอยู่เสมอนอกจากนี้เจ้าตัวยังเข้าวัดปฏิบัติทำตามโอกาสต่างๆด้วยแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าใครทำอะไรให้ขุ่นข้องหมองใจจนสาวหนิงอยากฟาดแต่อีกใจก็คิดอโหสิกรรมทำเอาเจ้าตัวเลือกไม่ถูกจนต้องโพสต์ไอจีถามระบุข้อความว่าทางโลกอยากฟาดมันหนอทางทำอโหสิหนอทีนี้ทำไงดีจะเลือกทางโลกหรือทางธรรมงานนี้เลยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางธรรมนะพี่ต้องฟาดคะแม้คนบางประเภทอโหสิกรรมหรือให้อภัยก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นต้องฟาดให้หลาบจำค่ะใช้สติดับไฟก่อนแล้วเดินทางสายกลางทางทำไปก่อนนะครับเวรกรรมก็มีจริงต้องรอแป๊บครับถ้ามันมากไปเกินที่จะรับได้ค่อยแปลงร่างมาทางโลกฟาดฟันครับแม่เลือกทางหนก็จะเป็นกำลังใจข้างๆแม่เสมอเอาทั้งสองทางแม่แล้วแต่สถานการณ์และโอกาสค่ะแม่เป็นต้นขอบคุณภาพไอจีนิ่งพานิต้า
ไม่คิดรุนแรงขนาดนี้ช้อฟวงในเผยดาราหนุ่มลือหนักป่วยโรคร้ายแห่ส่งกำลังใจเพจดังเผยข้อมูลดาราหนุ่มมากฝีมือไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ช้อฟวงในเผยดาราหนุ่มลือหนักป่วยโรคร้ายแห่ส่งกำลังใจวันที่17มกราคม66เพจจับโป๊บันเทิงออกมาเปิดประเด็นโพสต์ถึงคนในวงการบันเทิงว่าช็อกวงในเล่ามาไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มมากฝีมือประกบตัวแม่มานับไม่ถ้วนลือหนักป่วยเป็นโรคร้ายโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคาดเดาว่าเป็นดาราหนุ่มคนไหนพร้อมส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องอาทิขอให้หายไวๆนะคะสู้ๆค่ะใช่ไหมคะเราอ่านปุ๊บชื่อนี้ลอยมาเลยขอให้หายไวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใครขอให้เขาหายเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสงสารเขานะคะโรคร้ายคือโรคอะไรครับขออภัยที่ถามแต่อยากรู้จริงๆว่าร้ายแรงกว่ามะเร็งอีกหรอครับได้ยินว่าป่วยมานานแล้วเนาะเป็นอะไรเนาะเป็นต้นทนายดังสงสารดีเจมะตูมน่าจะหลายข้อหาที่โดนต้นหอมประกาศชัดทีมผู้เสียหายทนายดังสงสารดีเจมะตูมน่าจะหลายข้อหาที่โดนต้นหอมประกาศชัดทีมผู้เสียหายหลังดีเจดังจัดฉากรวบหญิงสาวแอบอ้างชื่อหลอกลวงลงทุนจากกรณีสาวใส่กำไร EM แอบอ้างสนิทสนมดีเจมะตูมเตชินและชักชวนคนมาร่วมลงทุนบอกว่าดีเจมะตูมทำอยู่ด้วยก่อนจัดฉากรวบหญิงสาวรายนี้ที่ร้านอาหารดังจากนั้นดีเจมะตูมโพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวว่าสำหรับกรณีคลิปใน TikTok ที่มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในการจับกุมมิจฉาชีพในร้านนัวเนียบาอารีร้านของมะตูมเองก่อนอื่นมะตูมต้องขอกราบขออภัยในการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นทางมะตูมยินดีให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอยืนยันตรงนี้ว่ามะตูมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพผู้หญิงในคลิปมะตูมเพียงแค่ถูกมิจฉาชีพท่านนี้แอบอ้างชื่อเพื่อไปหลอกเงินคนอื่นมาลงทุนและถ้ามีผู้เสียหายจากการเอาชื่อมะตูมไปแอบอ้างในการทำธุรกิจเพิ่มเติมรบกวนติดต่อมะตูมด่วนเลยนะครับสุดท้ายความจริงคือความจริงมะตูมขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะอยู่เคียงข้างผู้เสียหายเพื่อตามเงินคืนให้ได้มากที่สุดครับดีเจมะตูมล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าน่าสงสารดีเจมะตูมนะครับน่าจะหลายข้อหาเลยที่โดนนะมะตูมนะครับหลังจากทนายดังโพสต์ข้อความดังกล่าวไปทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความเห็นของทนายรณรงค์แก้วเพชรมีจำนวนนี้รวมถึงพี่สาวคนสนิทอย่างต้นหอมสกุลตลาที่มาคอมเมนต์แสดงความเห็นโพสต์ของทนายรณรงค์ที่พาดพิงถึงดีเจมะตูมด้วยว่าทีมผู้เสียหายค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าจะจับโจรแอบอ้างช่อโกงมันต้องใจถึงไม่งั้นโจรมันก็ได้ใจหนีรอดไปหลอกคนอื่นได้ประชาชนเดือดร้อนใครกล้าลงมาช่วยได้บ้างมั่วแต่มานั่งเข้าข้างโจรอยู่ได้มันหลอกคนไปทั่วมีใครแจ้งเป่าประกาศให้ประชาชนระวังตัวไว้บ้างมันมาในรูปร่างไหนบ้างกว่าจะตามหาจนเจอมันไม่ง่ายนะคะตำรวจก็ยืนดูอยู่ก่อนดีเจต้นหอมจะมาคอมเมนต์ตอบว่าเ